จังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้มีการตรวจเข้ม 100% ค่ะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองบริเวณถนนสาย117ขาขึ้นพร้อมเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เองจังหวัดพิจิตรได้ตั้งด่านคัดกรองในถนนสายหลักทั้งขาขึ้นและขาล่องจำนวน6ด่านด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ประจำด่านนั้นจะทำการตรวจวัดไข้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แต่สำหรับคนที่จะผ่านจังหวัดพิจิตรไปยังจังหวัดอื่นๆนะคะก็จะให้มีการตรวจคัดกรองณจังหวัดที่จะไปเพื่อเป็นการป้องกันรถติดและการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะฉะนั้นนะคะในส่วนของการคัดกรองคนที่จะเข้าจังหวัดพิจิตรนั้นจะตรวจ 100% หากตรวจพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปยังภูมิลำเนาให้เฝ้าระวังและจะต้องมีการติดตามอาการค่ะสำหรับจังหวัดพิจิตรเองนั้นได้ตั้งด่านคัดกรองมาตั้งแต่วันที่27มีนาคมและจะสิ้นสุดในวันที่30เมษายนนี้แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะก็จะมีการขยายระยะเวลาการตั้งด่านคัดกรองออกไปอีกสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะจังหวัดพิจิตรค่ะยังคงไม่พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดค่ะ